สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับจุดปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนกันยายน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ร้ายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ร้ายเนาะทีนี้เรามาดูกันไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองได้ไพ่ชาริออตนะครับแล้วก็เป็นไพ่ The High Priestess เป็นไพ่ Hangman Queen of Cupsแล้วก็ Wheel of Fortune เป็นไพ่ The Moon เด็กถือดาบ Queen ถือไม้ราชาถือถ้วยไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่เดทอิทธิพลใต้สำรับได้ไพ่ Page of Pentacle นะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับชาวมิถุนลัคนาเมถุนนะครับจะมีแนวโน้มมีทิศทางนะครับในเรื่องของ The High Priestess มาปรากฏแปลว่าชาวเมถุนลัคนาเมถุนคุณอาจจะมียานอย่างรู้มีแนวโน้มมีทิศทางของในเรื่องของความเซนซิทีฟนะครับหรือมีบางสิ่งบางอย่างสัมผัสได้เอาง่ายๆคือไพ่ใบนี้คือไพ่หมอดูแต่คุณอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นตัวตนนี้แปลว่าอะไรมันแปลว่าเราอาจจะมีเซนส์มีลางสังหรณ์มีซิกเซนส์เหมือนกับเป็นพ่อหมอแม่หมอประมาณนี้เลยนะครับประมาณนั้นแปลว่าคุณอาจจะมีเซนส์บางอย่างที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเนี่ยมันจะมีอะไรที่มีความผิดปกติไปนะครับหรือมีแนวโน้มมีทิศทางที่คุณอาจจะต้องไปปรึกษากับในเรื่องของหมอดูมากขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับดาวคู่ครองคนรักของชาวเมถุนแล้วก็ลัคนาเมถุนเนี่ยดาวได้โคจรถอยหลังแล้วนะครับการที่ดาวคู่เนี่ยถอยหลังเนี่ยนู่นเลยนะครับปลายปีเลยนะอยากจะบอกว่าการที่ดาวคู่ถอยหลังไปมันจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะไม่คืบหน้าและอาจจะทำให้เกิดความรักความสัมพันธ์นั้นดูแบบชะงักแล้วก็ไม่ไปต่อในสำหรับบางคนอาจจะมีความเซนซิทีฟมีความรู้สึกวิตกกังวลนะครับได้รับกระแสสัมพันธ์จากดาวมรณะด้วยนะครับมรณะแปลว่าพัดพรากจากกายแปลว่าการแปลสภาพจบสิ้นนะครับแบบนั้นเป็นต้นถามว่าแล้วมันจะมีโอกาสเลิกกันไหมการว่าเลิกกันอันเนี้ยอาจจะมีโอกาสแต่น้อยอาจจะประมาณ 20% แต่ส่วนมากอาจจะห่างหายไปเงียบไปติดต่อไม่ได้นะครับอาจจะเลิกหรือไม่เลิกก็ได้แล้วแต่บุคคลอยู่ในไส้ชะตาของแต่ละบุคคลเราไม่สามารถตอบได้เพราะไพ่โดยรวมมันแปลว่ามีโอกาสทั้งยังอยู่และก็ไปแล้วแต่ว่าตัวคุณจะเป็นส่วนเล็กที่จากไปคือเลิกกันไปหรือจะเป็นส่วนใหญ่ที่ยังแค่ห่างหายกันไปหรือว่านิ่งกันไปแล้วก็ไม่พัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์เท่านั้นเองแล้วแต่บุคคลคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับมีความวิตกกังวล นะครับมีไพ่เดอะมูนเนี่ยเป็นสัญชาตญาณมีความปลุกเร้าในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกลัวรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกเหมือนกับเป็นความรู้สึกระแวงในสำหรับบางคนจริงๆอยากจะอธิบายไพ่นะครับแต่ว่าถ้าพูดเยอะเดี๋ยวจะหาว่าอธิบายมีแต่ผักไอ้น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงอะไรแบบเนี้ยหรือไม่ก็อุปมาอุปไมยเยอะเกินไปอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็แค่เป็นตัวของตัวเองแต่ผมก็อยากจะบอกนิดนึงว่าตามสัญชาตญาณของเดอะมูนในตามไพ่เนี่ยเขาอธิบายไว้ดีมากแมวตัวนี้มาส่องบ่อน้ำในยามค่ำคืนแล้วพระจันทร์เนี่ยส่องลงมาในน้ำแล้วแมวตัวนี้เห็นตัวเองเนี่ยที่ตัวใหญ่กว่าตัวเรากว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับแล้วมันส่งผลในลักษณะของการที่ว่าแมวตัวนั้นมีความรู้สึกยังไงถ้าเราเป็นแมวสัญชาตญาณของสัตว์กับของมนุษย์ไม่เหมือนกันเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเราเข้าใจว่าเงาที่ตกกระทบในน้ำมันคือตัวเรานั่นแหละเพราะเรารู้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะเราเป็นแบบมีวัฒนาการมาเยอะแล้วแต่แมวเนี่ยมันไม่รู้นะครับว่า
ในบ่อน้ํานั้นน่ะมันอาจจะคิดว่ามีสิงโตมีเสือดํามีอะไรอยู่ในน้ํามันก็อาจจะรู้สึกอะไรครับหวาดกลัวหวาดระแวงสงสัยกลัวถูกไหมนี่คือสัญชาตญาณที่คุณอาจจะรู้สึกว่ากลัวการผัดพรางเพราะดาวมรณะส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงดาวคู่ครองของชาวเมถุนลัคนาเมถุนมันมีลักษณะของไพ่เดชมาด้วยเห็นไหมคุณกำลังวิตกกำลังกังวลมีไพ่เลยใบนี้ด้วยแฮงแมนด้วยคืออย่าเพิ่งเนกาทีฟนะครับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนฟังก่อนเนาะอย่างที่บอกว่าถ้าคุณไม่ชัวร์ไปปรึกษาหมอดูนะครับดูเอาว่าคู่ครองของคุณเนี่ยแค่ผัดพรากหรือเลิกลากันเราต้องไปดูแล้วเขาเป็นคู่ของคุณไหมถ้าเขาเป็นคู่ก็อาจจะยังไม่ได้เลิกลาก็ได้นะครับอาจจะแค่ห่างหายกันไปแต่ถ้าเกิดเขาเลิกลาอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเราต้องไปดูดวงคู่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโดยภาพพื้นรวมเนี่ยไพ่บอกว่าคุณอาจจะมีความวิตกความกังวลมีไพ่ The Hangman ไพ่ The Hangman เนี่ยแปลว่าเราอาจจะตกอยู่ในภาวะของความย่ำแย่ในเรื่องของสภาวะจิตใจนะครับรู้สึกแบบกระอักกระอ่วนใจรู้สึกเหมือนอยู่ไม่เป็นน่ะบางทีเราก็คิดไม่ออกบอกไม่ถูกหาคำตอบไม่ได้เราก็เลยรู้สึกเซนซิทีฟมากเกินไปนะครับอันนี้จะทำให้ชาวเมถุนราคาเมถุนอาจจะวิ่งหาหมอดูเยอะเลยนะคุณจะดูกับผมก็ได้หรือจะดูกับใครก็ได้แล้วแต่ผมไม่ได้บังคับอยู่ที่ตัวคุณอยากจะสะดวกดูกับใครแต่ผมอยากจะบอกนิดนึงว่าถ้าเขานิ่งไปเงียบไปนะครับเขาอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของการกลับมาได้ถ้าตัวคุณเองยังบริหารเสน่ห์ยังพยายามเติมเต็มภาวะของความรู้สึกการรอคอยถ้าคุณรอคอยได้เขาจะยังอยู่แต่ถ้าเกิดคุณรอคอยไม่ได้เขาก็ไปครับเนาะอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งกดดันไพ่ใบนี้คือไพ่แฮงแมนแฮงแมนเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีความเซนซิทีฟมากทำให้คุณรู้สึกไปกดดันกับในเรื่องของความรู้สึกเพราะเขาอาจจะนิ่งไปเงียบไปเพราะดาวคู่มันถอยหลังมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าตกลงเขาคิดอะไรเขามีใครคุณอาจจะรู้สึกว่าเขามีเตยปาร์ตี้ไหมหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเขามีบุคคลอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ทำให้ความรู้สึกเราไม่มั่นใจเหมือนเรากำลังห้อยหัวอยู่แบบนี้แต่ถ้าเกิดเราอาจจะต้องใช้เวลากับการเรียนรู้การปรับรูปแบบนั่นหมายความว่าเขาอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ไพ่เนี่ยขึ้นมา The High Priestess เป็นตัวตนเนี่ยจริงๆ The High Priestess เนี่ยแปลว่ามีโอกาสมีความเป็นรักเชิงซ้อนแต่ว่าสำหรับนี้เขาไม่ได้บอกแต่เขาบอกว่ามีไพ่หมอดูขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เชียร์แต่หมายความว่าถ้าคุณอยากรู้คุณต้องไปดูดวงส่วนตัวเพราะมันสามารถตอบได้ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะครับว่าช่วงไหนปีไหนหรือช่วงไหนมันจะมีความรักที่อาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้ได้เนี่ยมันมีดวงดาวบอกได้หรือต้องไปเช็คไพ่ก็ได้อีกทีนึงนะครับอันนี้แล้วแต่บุคคลที่ชอบแบบไหนเนาะแต่ว่าไพ่เนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าเราอาจจะต้องใช้เวลากับการปล่อยวางแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่าพึ่งเซนซิทีฟอย่าพึ่งแบบเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองมากจนเกินไปเพราะเราอาจจะไม่รู้เพราะในทางโหราศาสตร์ไทยบอกว่าดาวมันถอยหลังเนาะมันก็เลยทำให้ความรักมันแปรปรวนไพ่เดทเนี่ยบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าอาจจะแบบจบกันแล้วหรอเลิกกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอยู่ๆคุยกันอยู่ๆเขาก็หายตัวไปแบบไร้ร่องรอยโดยที่เราก็รู้สึกงงๆว่าตกลงเขาคิดอะไรเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรือยังไงอะไรแบบนี้นะครับไพ่เดทมามันอาจจะทำให้ตัวคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยเลิกกับเราแล้วหรือยังหรือคุณอยากจะตัดจบก็ได้แบบนี้เป็นต้นแต่ทำจริงแล้วอ่ะอยากจะให้คุณพยายามอดทนและรอคอยดูกันไปก่อนอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าเกิดคุณรีบตัดสินใจมันอาจจะทำให้ตัวคุณนั้นพลาดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทั้งที่ตามจริงแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่เราอ่ะไม่รู้ไงถูกไหมดังนั้นไพ่ถึงบอกว่าถ้าคุณไม่รู้คุณก็ต้องไปหาผู้รู้แหละที่เขาจะอ่านดวงของคุณได้นั่นก็คือหมอดูนั่นเองเนาะอันนี้ก็บอกไว้ประมาณนี้แล้วกันแต่ไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าถ้าเกิดเขานิ่งไปเงียบไปสิ่งที่คุณควรทำคือต้องบาลานซ์แล้วก็สมดุลกับในเรื่องของภาวะของการเลือกตัดสินใจเพราะไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่ชาริออตชาริออตเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นไพ่ของความสมดุลอีกหนึ่งใบนะครับมันแปลว่าบางทีแล้วอ่ะเหมือนแม่มดคนนี้กำลังเดินมานะถึงจุดเปลี่ยนแต่เธอไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะตรงไปหรือจะซ้ายหรือจะขวาดีมันมีทางเดินให้เลือกหลายทางนะครับเราอาจจะรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจเราอาจจะเหมือนกับหลงทิศหลงทางเหมือนถ้าเราดูดวงชะตาจากไพ่กับดวงดาวเราจะรู้มีแผนที่มีแผนที่นำทางชีวิตกับมีเข็มทิศนำทางกับชีวิตแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีคุณใช้สัญชาตญาณคุณอาจจะไปผิดทางลงป่าลงเหวได้
นะครับไปเข้าป่าแล้วก็ลงเหวอะไรแบบเนี้ยก็ได้เราก็ไม่รู้เพราะมีไพ่เดอะแฮงแมนมาก็ต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นเนี่ยสมดุลในเรื่องของภาวะจิตใจภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองให้ได้ก่อนแล้วก็พยายามอย่าใช้อารมณ์กับการคิดกับการตัดสินใจและอย่าเอาแต่ใจตัวเองเยอะจนเกินไปไพ่เด็กถือดาบอันนี้ขึ้นราศีธาตุลมกุมตุลเมถุนนะครับบางทีแล้วเด็กถือดาบเนี่ยแปลว่าเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเพราะเราอาจจะไม่รู้ไงว่าเขาคิดอะไรแล้วเราก็ต้องการคำตอบแล้วเราก็ใส่ยับเลยนะครับกับเขาเนี่ยจัดกับเขาเต็มที่เลยแบบเนี่ยเป็นต้นมันทำให้เขาอาจจะรู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรกดดันน่ะจากแฮงแมนนั่นแหละนะดังนั้นคุณต้องพยายามเก็บเล็กผสมน้อยมีไพ่เด็กถือเหรียญเกิดขึ้นเด็กถือเหรียญอันนี้ขึ้นราศีธาตุดินราศีพฤษภกันแล้วก็ราศีมังกรจริงๆขึ้นทุกธาตุแหละธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะครับธาตุดินขึ้นครบทุกธาตุเลยแปลว่าชาวเมถุนเนี่ยก็อาจจะติดต่อได้ทุกธาตุเลยนะและก็อาจจะเก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วตัวคุณเองอาจจะรู้สึกมีความแบบมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นหรือเราอาจจะรู้สึกว่าเราทำอะไรไว้กับเขาเนี่ยมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเรากับเขายังสามารถต่อติดกันได้และคุณอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยพยายามบริหารเสน่ห์นะครับกับตัวเองให้มากขึ้นจากธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับอันนี้คือราชินีถือไม้แปลว่าคุณต้องรู้จักบริหารเสน่ห์ราชินีถือไม้เนี่ยผู้มีเสน่ห์เห็นไหมขนาดน้องแมวยังมีดอกไม้มาให้ปรับแบบเนี้ยนะครับแปลว่าแต่งตัวดูให้มันดูหรูหรานะครับดูมีเสน่ห์ในการดึงดูดใจของเขาบ้างนะครับหรือมีพลังงานมี energy กับมี passion น่ะกับการที่ทำให้เขาแบบมีความแบบหลงใหลกับเราบ้างทำให้เขามีความรู้สึกดีๆมีการกระตุ้น passion ของเขามากขึ้นนี่คือราชินีถือไม้นะครับแปลว่าเราก็ต้องพยายามเหมือนกับให้ความสำคัญกับเขานะครับแล้วก็พยายามไปดินเนอร์ไปอะไรกับเขาทำให้เขามีความรู้สึกผ่อนคลายมีความรู้สึกเหมือนกับได้ใช้ชีวิตคู่บ้างไม่ใช่บอกรักกันไปวันๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันเต็มความรู้สึกเลยอะไรแบบนั้นมันก็จืดชืดได้เหมือนกันเนาะในสำหรับนี้ขึ้นราชาถือถ้วยและราชินีถือถ้วยมาพร้อมกันแปลว่ามีโอกาสที่คุณกับเขายังเป็นคู่กันได้ค่อนข้างสูงแต่มันอาจจะต้องดูเงียบดูหายไปหรืออาจจะมีโอกาสของการทะเลาะกันได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะหรอกแต่มันเป็นความกดดันกันมากกว่านะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นคิงถือถ้วยนะครับกับราชีถือถ้วยมาแปลว่าคุณกับเขายังมีความคิดเหมือนกันแปลว่าคนหนึ่งก็อยากจะเติมเต็มคนหนึ่งก็อยากจะได้การเติมเต็มแล้วมันก็จะมาจูนกันแล้วก็ปรับกันได้แล้วก็สามารถที่จะลงตัวกับความรู้สึกในสิ่งที่ดีได้คนหนึ่งขาดคนหนึ่งเต็มแล้วก็เอามาเต็มกันและกันสุดท้ายมันก็เข้าคู่กันเหมือนจิ๊กซอครับที่ต่อมานะถึงจุดหนึ่งแล้วเรามีจิ๊กซอที่ต่อกันได้พอดีนะครับก็คือราชินีถือถ้วยแล้วก็ราชาถือถ้วยทุกอย่างก็จะคลิกกันแล้วก็สามารถที่จะลงตัวกันและกันได้มากขึ้นนะครับ ทีนี้ก็เหลือไพ่ใบสุดท้ายนะครับก็คือ Wheel of Fortune Wheel of Fortune เนี่ยแปลว่ายังมีโอกาสนะครับที่เขากับคุณเนี่ยยังจะสามารถต่อติดกันได้หรือสามารถที่จะยังมีความรักความสัมพันธ์ที่มาสารสัมพันธ์ต่อกันนะครับแล้วก็คืนดีกันได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเพราะวงล้อแห่งโชคลาภแปลว่ามันเป็นหนึ่งในไพ่ที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแปลงและมีโอกาสดีๆที่คุณยังจะได้รับถ้าเรายังเป็นราชินีถือถ้วยที่ดีถ้าเป็นสำหรับผู้หญิงและถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นราชาถือถ้วยที่ดีคุณก็จะเป็นคนที่ได้รับสิ่งที่ดีหมายความว่าเขาอาจจะกลับมาเพราะมันเป็นธาตุเดียวกันที่จะเรียกร้องและดึงดูดกันและกันได้ดีนะครับจากวงล้อแห่งโชคลาภมันแปลว่าโอกาสที่คุณจะได้รับอีกครั้งหนึ่งนะอะไรที่ห่างหายกันไปก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาคุณได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นถ้าเขายังเป็นคู่ของคุณนะสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ